ประกาศครับชาวไคจูตอนนี้ไคจูคิงดอมมีเสื้อขายแล้วนะครับถ้าหากชาวไคจูคนไหนอยากมีเสื้อไปใส่เท่ๆก็สามารถเข้าไปดูราคาขนาดไซส์เสื้อแล้วก็รายละเอียดการสั่งซื้อได้ทั้งเพจ Facebook ไคจูคิงดอมผมแปะลิงก์ไว้ทางใต้ description ข้างล่างแล้วเข้าไปดูกันได้นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดพรีออเดอร์แค่100ตัวเท่านั้นอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนเสื้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับในคอมิกเล่มนี้คือเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในหนังก็อดซิลล่าฉบับปี2014ก่อนที่โลกทั้งใบจะรับรู้ว่าเหล่าสัตว์ประหลาดยักษ์มีอยู่จริงโดยเล่าผ่านชายผู้เป็นพ่อของด็อกเตอร์เซริซาวาสวัสดีครับผมแบมจากไคจูคิงดอมกลับมาพบกับคอมิกจักรวาล Monsterverse คลิปสุดท้ายกันแล้วต้องขอชี้แจงให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าใครที่ติดตามไคจูคิงดอมมาเนี่ยก็น่าจะเห็นนะครับว่าผมไม่ได้เรียงไทม์ไลน์กันถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะว่าอยากทำเล่มที่อยากนำเสนอก่อนเท่านั้นเองถ้าเรียงไทม์ไลน์ให้ตรงกันจริงๆแล้วคอมิกเล่ม Godzilla Awakening ที่คุณกำลังจะได้รับชมเนี่ยเป็นคอมิกเนื้อเรื่องเสริมจากจักรวาล Monsterverse หรือจักรวาลภาพยนตร์สัตว์ประหลาดของ Legendary เล่มแรกนั่นเองนะครับถ้าหากเรียงไทม์ไลน์ให้ถูกต้องแล้วบรรดาคอมิกก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ Godzilla Awakening Skull Island The Bird of Kong และเล่มล่าสุดก็คือ Godzilla Aftershock ครับซึ่งอีก2เรื่องทั้ง Skull Island The Bird of Kong แล้วก็ Godzilla Aftershock ผมมีทำคลิปสรุปทั้ง2เรื่องเอาไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องละ2พาร์ทจบก็สามารถย้อนกลับไปดูในช่องไคจูคิงดอมกันได้นะครับหลังจากดู Godzilla Awakening คลิปนี้จบก่อนก็ได้จะได้อรรถรสในการเรียงไทม์ไลน์ให้ถูกต้องครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ก่อนหนัง Godzilla ปี2014กันแน่เราจะมาติดตามเรื่องราวของสมาชิกคนแรกๆขององค์กรโมนาร์คเอจิเซริซาวะหรือคุณพ่อของดร.เซริซาวะในหนัง Godzilla ฉบับ Legendary นั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับกับคอมิก Godzilla Awakening ในเช้าวันธรรมดาวันหนึ่งของปี1980อิชิโร่เซริซาวะในวัยหนุ่มกลับบ้านมาพบกับเอจิเซริซาวะคุณพ่อของเขาที่กำลังอยู่ในวัยแก่ชราตามสังขารอิชิโร่ถามพ่อของเขาว่าเรียกเขามาคุยด้วยเนี่ยเกิดเรื่องเร่งด่วนอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะเริ่มเข้าประเด็นคุณพ่อก็เรียกเขาเข้าไปคุยในบ้านเป็นการส่วนตัวก่อนครับเอจิถามลูกชายว่าลูกยังจำสิ่งที่พ่อเคยเล่าให้ฟังตอนในเด็กได้ไหมว่าพ่อทำงานเกี่ยวกับอะไรอิชิโร่ก็ตอบเท่าที่จำได้ครับว่าพ่อทำงานเกี่ยวกับขนส่งเดินเรือหรือเปล่าเพราะว่าตอนเด็กเขาจำได้ว่าเขามีเวลาอยู่กับพ่อน้อยมากๆเพื่อนร่วมงานของพ่อเนี่ยยังได้เจอพ่อมากกว่าเขาอีกแล้วถ้าหากพ่อบอกว่างานของพ่อไม่ได้เกี่ยวกับขนส่งล่ะเอจิพูดพร้อมกับเปิดตู้เซฟลับที่เก็บข้อมูลเอกสารลับภายในครับพ่อจะบอกบางอย่างที่ลูกอาจจะเชื่อได้ยากนะบนโลกนี้มีสัตว์ประหลาดอยู่จริงมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่ลูกยังเด็กมากลูกคงยังจำไม่ได้หรอกเอจิเริ่มเล่าสิ่งที่เขาปิดเป็นความลับกับลูกชายมาตลอดทั้งชีวิตแล้วภาพก็เล่าย้อนกลับไปในอดีตถ้าหากใช้เจาะจงในวันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงๆมันเริ่มขึ้นในวันที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นนั่นคือวันที่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ถูกทิ้งถล่มลงที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมปี1945เอจิที่รอดชีวิตจากระเบิดมาได้เขาวิ่งผ่านซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนเพื่อไปหาภรรยาและลูกชายเมื่อไปถึงที่บ้านเขาก็พบว่าลูกชายสุดที่รักของเขายังปลอดภัยแต่เขาก็ไม่รู้เลยครับว่าในวันนั้นเองระเบิดไม่ได้แค่พรากชีวิตของผู้คนในฮิโรชิมาแต่ยังปลุกสิ่งมีชีวิตโบราณสุดอันตรายให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลเดี๋ยวก่อนสัตว์ประหลาดเหรอแน่ใจนะว่าพ่อเห็นแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่ควันของไฟไหม้อะไรพวกนั้นเหรอตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันก่อนครับอิชิโร่ก็สงสัยสิ่งที่พ่อของเขาเล่าออกมาเอจิพยายามเล่าเรื่องให้ลูกชายฟังต่อตอนนั้นเอจิก็เชื่อว่าตัวเองตาฝาด
ถ้าหากว่ามันไม่ได้มีตัวที่2ตามมาด้วยย้อนกลับไปในช่วงนั้นหลังจากที่สงครามสงบลงเอจิพาอิชิโร่ลูกชายของเขาไปฝากไว้กับพ่อแม่ของตัวเองก่อนที่ตัวเขาเองจะไปหางานทำเพื่อก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากโลกใบใหม่หลังสงครามหนึ่งปีผ่านไปหลังเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมาเอจิเซริซาวะก็ไปทำงานประจำให้แก่กองทัพเรือครับในระหว่างที่เขากำลังอยู่ในช่วงพักทานอาหารกลางวันอยู่นั่นเองคนอื่นๆก็เข้ามาบอกเขาว่าโอ้ยคุณเซริซาวะวันนี้มีแข่งเบสบอลในทีวีด้วยช่วยมาแปลให้พวกเขาฟังหน่อยสิเซริซาวะก็ปฏิเสธไปครับพร้อมกับบอกว่าหลังจากที่เราสูญเสียให้กับพวกอเมริกันน่ะเหรอเขาขอผ่านละกันตรงจุดนี้ก็แสดงให้เห็นครับว่าเซริซาวะน่าจะเป็นเพียงไม่กี่คนในนี้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษแถมเขายังแค้นฝังใจจากเหตุการณ์ระเบิดที่ฮิโรชิมายังไม่หายทันใดนั่นเองกัปตันเรือก็สั่งให้ทุกคนเตรียมตัวพร้อมขึ้นฝั่งเพราะมีสถานการณ์บางอย่างแท้จริงแล้วพวกเขาได้รับคำสั่งมาว่าเรือของอเมริกันมาเกยตื่นที่ชายฝั่งบริเวณเกาะนี้ครับพวกเขาจะส่งทุกคนแยกเป็นกลุ่มเล็กๆออกไปตามหาผู้รอดชีวิตบนเกาะโดยกลุ่มของเซริซาวะก็ออกเดินสำรวจเข้าไปในเกาะตามคำสั่งพร้อมกับต้องระวังตัวเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรือของพวกอเมริกันมาเกยตื่นที่ฝั่งแถวนี้คนในกลุ่มของเซริซาวะก็ยังสงสัยเลยครับทำไมลูกเรือถึงหายเข้าไปในป่าลึกขนาดนี้ได้กันแถมไม่มีวี่แววของเรือแถวชายหาดอีกต่างหากระหว่างที่พวกเขาเดินสำรวจอยู่นั่นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งใช้อุปกรณ์บางอย่างส่งเสียงอยู่บนต้นไม้ซิริซาวะเห็นอย่างนั้นก็น่าสงสัยครับหยิบก้อนหินขึ้นมาปาขึ้นไปอย่างแม่นยำฝรั่งคนนั้นก็ตกลงมาจากต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเครื่องตรวจจับกัมมันตรังสีชายชาวอเมริกันคนนั้นก็บอกว่ามีบางอย่างโจมตีเรือของพวกเขาต้องการความช่วยเหลือก่อนที่มันจะกลับมาเซริซาวะก็ทำหน้าที่แปลภาษาให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันครับเพราะว่านายคนนี้เอาแต่พูดถึงคำว่ามันหรือบางสิ่งบางอย่างโจมตีเรือซึ่งมันก็ทำให้ฝั่งของเซริซาวะรู้สึกกระวนกระวายใจแล้วในที่สุดพวกเขาก็มาพบกับเรือที่ตามหาแต่ว่าทำไมมันถึงมาอยู่กลางป่าแบบนี้ได้กันนะชาวอเมริกันคนนั้นก็บอกว่าเอาไว้ผมจะอธิบายทีหลังตอนนี้พวกเราคนรีบไปช่วยคนอื่นออกมาก่อนดีกว่าแต่ว่าในระหว่างที่คุยวางแผนกันอยู่นั้นบางสิ่งบางอย่างก็แทงเพื่อนของเซริซาวะคนที่ชื่อซาโต้ทะลุกลางลำตัวแล้วก็ดึงหายเข้าไปในหมอกควันพร้อมกับฟาดระยางโจมตีมาที่พวกเขาเซริซาวะตะโกนถามนี่คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเจ้าตัวนั้นน่ะชายอเมริกันคนนั้นก็บอกว่าขอโทษทีพอดีว่าไม่มีเวลาอธิบายนะตอนนี้คนอื่นยังอยู่ในอันตรายนะในจังหวะนั้นเองเจ้าสิ่งมีชีวิตยักษ์ก็พลิกเรือขึ้นมาทำให้พวกเซริซาวะมีโอกาสเข้าไปช่วยลูกเรือคนอื่นๆที่ติดอยู่ข้างในก่อนครับแต่ทว่าเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์ก็ยกเรือขึ้นมาระหว่างที่เซริซาวะยังอยู่ข้างในเรือทั้งลำล่วงถลายลงไปยังหุบเหวข้างล่างไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าแต่พวกเขาตกลงมาได้ผืนน้ำที่ไม่ใช่พื้นดินแข็งชายอเมริกันคนนั้นรีบช่วยชีวิตเซริซาวะก่อนที่เขาจะขาดอากาศจมน้ำตายพร้อมกับแนะนำตัวบอกว่าเขาชื่อว่าชอแล้วไอ้ตัวที่คุณเห็นน่ะโจมตีเรือมาหลายลำทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมันก็เป็นงานของเขาที่ต้องหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งชอก็น่าจะเห็นว่าเซริซาวะเนี่ยหน่วยก้านดีครับก็เลยเอ่ยปากชวนตรงนั้นเลยถามว่าเซริซาวะสนใจมาทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐหรือเปล่าแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เอจิเซริซาวะหรือคุณพ่อของดร.เซริซาวะเนี่ยได้มาเข้าร่วมอยู่กับหน่วยงานที่จะกลายเป็นองค์กรโมนาร์คในอนาคตเจ้าสัตว์ประหลาดปริศนาทะยานเหินขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับก็อดซิลล่าที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลคอยตามหลังมันมาตลอดเซริซาวะพร้อมกับทหารญี่ปุ่นและทหารอเมริกันจำนวนหนึ่งได้มารวมตัวกันในหน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตามล่าและกำจัดสิ่งมีชีวิตปริศนาซึ่งพวกเขาใช้ชื่อลับเรียกพวกมันว่ามูโตะซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Massive Unidentified Terrestrial Organism หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถระบุชนิดไ
แล้วปฏิบัติการสืบหาแล้วตามล่านี้จะต้องดำเนินการอย่างเป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นข่าวใหญ่จนชาวโลกนั้นเกิดความแตกตื่นทีมล่าสัตว์ประหลาดก็เริ่มออกตามหาร่องรอยของเจ้ามูโตะตัวนี้ทันทีแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าพวกเขาจะตามล่ามันไปถึงที่ไหนทีมโมนาร์คก็มักจะมาช้ากว่ามันไปก้าวหนึ่งเสมอจนไม่ได้เบาะแสอะไรเลยนอกจากซากปรักหักพังหรือความเสียหายที่มันก่อไว้แถมเวลาถามถึงสัตว์ประหลาดมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรพวกคนท้องถิ่นแต่ละประเทศก็ยังให้ปากคำไม่เหมือนกันอีกที่รัสเซียก็บอกว่ามันเหมือนกับค้างคาวยักษ์ที่มีปีกขนาดใหญ่ที่ออสเตรเลียก็บอกว่ามันจระเข้บินได้ชัดจนกระทั่งซิริสาวาเริ่มเอะใจและเปลี่ยนคำถามว่าทำไมเจ้าสัตว์ประหลาดถึงหนีไปกันล่ะพวกเขาจึงเริ่มได้เบาะแสใหม่บางอย่างเมื่อที่นิวซีแลนด์ชาวท้องถิ่นบอกว่ามีสัตว์ประหลาดอีกตัวมาไล่เจ้าตัวแรกออกไปมันดูเหมือนกิ้งก่าที่ยืนสองขาเหมือนกับคนส่วนที่เกาะแยบก็บอกเช่นเดียวกันว่ามียักษ์ปรากฏตัวขึ้นแล้วตัวที่บินได้ก็บินหนีหายไปการสืบหายังคงดำเนินต่อไปใช้เวลาถึงหลายปีจนกระทั่งเซริสาวาก็มาพบกับคำให้การสำคัญที่สุดที่เกาะกวมเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งตอบว่าอ๋อผมเห็นเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นนะมันคือโกจิระยังไงล่ะตัวอะไรนะเซริสาวาได้ยินชื่อของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวที่สองเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตามล่ามันมานานหลายปีเมื่อเขาทราบถึงชื่อของเจ้าสัตว์ประหลาดปริศนาตัวที่2เซริสาวาก็ค้นหาข้อมูลแล้วก็นำมาปรึกษากับชอเขาบอกว่าโกจิระคือสัตว์ในตำนานพื้นบ้านของหมู่เกาะนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่อาศัยในส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทรซึ่งชื่อของโกจิระก็มาจากการรวมคำของสิ่งมีชีวิต2ชนิดอย่างกอริลลาแล้วก็คูจิระที่แปลว่าปลาวาฬในภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งตรงข้อมูลที่เซริสาวาบอกกับชอเนี่ยก็เป็นการที่ผู้เขียนคอมิกคารวะถึงเบื้องหลังการได้ชื่อโกจิระในต้นฉบับของก็อดซิลล่าปี1954ด้วยครับเซริสาวาจึงคาดเดาทฤษฎีของตัวเองครับว่ามันน่าจะอยู่ในส่วนลึกของหน้าน้ำทะเลฟิลิปปินส์ตะวันออกพวกเขาอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้แต่ปัญหาก็คือพวกเขาจะตามหามาในทะเลลึกขนาดนั้นได้ยังไงไม่มีทางจะลงไปสำรวจในสถานที่แบบนั้นได้หรอกชอได้ยินแบบนั้นก็เสนอมาครับบอกเซริสาวาว่าอย่าเพิ่งหมดหวังพวกเรายังมีสิ่งหนึ่งที่พาลงไปสำรวจข้างใต้นั้นได้สิ่งที่ชอพูดถึงมันก็คือเรือดำน้ำนั่นเองซึ่งมันก็คือ USS Nautilus เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกไม่มีทางที่โกจิระจะซ่อนตัวในมหาสมุทรได้หรอกถ้าพวกเขาใช้เรือดำน้ำออกสำรวจแต่ทว่าเวลาผ่านไปถึง1สัปดาห์ดูเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากๆที่พวกเขาก็ยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ขนาดนั้นจนกระทั่งพวกเขาก็หมดความอดทนครับออกไปตามหาตัวที่รู้ว่ามีอยู่จริงดีกว่าเพราะสัตว์ประหลาดแค่ตัวเดียวก็น่าปวดหัวพอแล้วซึ่งความจริงแล้วก็อดซิลล่าแอบว่ายน้ำและสอดแนมพวกเขามาตลอดโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยท่าทางก็อดซิลล่าที่ตื่นขึ้นมาในโลกยุคใหม่จะสงสัยเรือดำน้ำเป็นพิเศษนะเนี่ยแอบว่ายตามเฉยๆแต่ไม่ทำอะไรเลยสามปีผ่านไปเซริสาวาที่กำลังเล่นปาเบสบอลอยู่กับลูกชายก็ถูกชอขัดจังหวะมาเรียกตัวไปทำงานซะก่อนอิชิโร่ก็บ่นกับพ่อของเขาว่าคุณพ่อชอบหนีไปทำงานตลอดเลยทำไมเขาถึงไปที่ทำงานของพ่อบ้างไม่ได้เซริสาวาก็บอกกับลูกชายครับว่ามันก็มีแต่ประชุมน่าเบื่อน่ะเดี๋ยวรออีกไม่นานพ่อก็รีบกลับมาหาลูกแล้วซึ่งรายละเอียดในฉากตรงนี้ครับเราก็เห็นได้ว่าศูนย์บัญชาการลับของโมนาร์คในสมัยนั้นแฝงตัวโดยการใช้ชื่อเป็นบริษัทโกดังเก็บของเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยของคนภายนอกเซริสาวาและชอได้มาพบกับด็อกเตอร์ซามาเล็กที่ดูแลด้านชีววิทยาซึ่งเจ๊แกก็พาเดินทัวร์ภายในโกดังซึ่งมีเก็บตัวอย่างซากที่ตายแล้วของพวกสัตว์ประหลาดมากมายแต่ด็อกเตอร์ซามาเล็กก็บอกว่าทั้งหมดนี้ยังไม่น่ากลัวเทียบเท่ากับเจ้าสิ่งนี้หรอกเจ๊แกพูดเสร็จก็ผายมือไปที่ก้อนอะไรบางอย่างคล้ายกับปลาดาวที่ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรใครสักคนในกลุ่มก็ถามขึ้นมาว่าแล้วมันน่ากลัวตรงไหนกันล่ะดร.ซามาเล็กก็อธิบายว่าพวกเขาเจอมันครั้งแรกที่บริเวณเกาะแถวฟิลิปปินส์ทีแรกเนี่ยพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่เกล็ดหรือว่าชิ้นส่วนอวัยวะ
ของผิวหนังที่หลุดออกมาจากตัวมุโตะปริศนาตัวนั้นแต่ปรากฏว่ามันแปลกประหลาดกว่านั้นเพราะว่าชิ้นเนื้อที่เห็นเนี่ยคือเซลล์ขนาดยักษ์แค่เซลล์เดียวถ้ายังไม่เชื่อเดี๋ยวด็อกเตอร์จะทดลองอะไรให้เห็นกับตาพอพูดเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูกั้นห้องแล้วด็อกเตอร์ก็เปิดเครื่องยิงลำแสงอะไรบางอย่างไปที่เจ้าเซลล์ก้อนนั้นทันใดนั้นมันก็เริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างครับด็อกเตอร์ซามาเล็กอธิบายว่าเจ้านี่เนี่ยมันเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่หากได้ซึมซับแหล่งกัมมันตรังสีเป็นอาหารแล้วจะสามารถขยายร่างกายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแถมมันเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเซริซาวะถึงกับอุทานมองว่านี่มันเหมือนกับฝูงแห่งความตายชิโนมุระท่าทางเราจะได้ชื่อเรียกของเจ้าสัตว์ประหลาดปริศนาตัวนี้แล้วเจ้าหน้าที่รีบเข้ามายิงปืนไฟเพื่อทำลายเจ้าชิโนมุระในห้องก่อนที่มันจะมีขนาดใหญ่จนเกินไปสิ่งที่ด็อกเตอร์ซัมมาเล็กยังสงสัยอยู่ก็คือในเมื่อมันมีความสามารถที่น่ากลัวขนาดนี้ทำไมป่านนี้แล้วมันยังไม่สามารถยึดครองโลกได้สำเร็จกันนะเพราะว่าโกจิระยังไงล่ะครับโกจิระคือสิ่งที่หยุดมันเอาไว้ได้เซริซาวะวิ่งเข้ามาในห้องพร้อมกับกล่องหลักฐานซึ่งผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าทุกคนในโมนาคในตอนนั้นเนี่ยมีแค่เซริซาวะคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อว่าโกจิระมีอยู่จริงเพราะที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยนอกจากเรื่องเล่าและตำนานของชาวบ้านตามสถานที่ต่างๆเซริซาวะก็คอนเฟิร์มกับด็อกเตอร์ซามาเล็กว่าเขาเชื่อว่าโกจิระมีอยู่จริงๆโดยแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่รูปวาดยุคก่อนของญี่ปุ่นเยอรมนีไปจนถึงรูปวาดฝาผนังภายในถ้ำที่มีการวาดสิ่งมีชีวิตคล้ายกิ้งก่ายักษ์ที่ยืน2ขาและอยู่ในฉากหลังอยู่เสมอเซริซาวะก็อธิบายทฤษฎีของเขาต่อครับว่าโกจิระเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ยุคโบราณซึ่งใช้ชีวิตอาศัยในยุคที่มีกัมมันตรังสีเข้มข้นกว่าในโลกยุคปัจจุบันประมาณ10เท่าตัวเลยเช่นเดียวกับเจ้าชิโนมุระที่กัมมันตรังสีก็เป็นสิ่งจำเป็นกับวงจรชีวิตของมันโลกใบนี้สร้างให้พวกมันเป็นคู่อริกันโดยมีโกจิระเป็นสัตว์นักล่าชั้นสูงที่ออกล่าและไล่กินเจ้าปรสิตชิโนมุระเป็นการคุมสมดุลของโลกจนกระทั่งหมดช่วงยุคเพอร์เมียนชั้นบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปบีบบังคับให้พวกมันต้องหนีไปหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่การใช้ชีวิตอยู่สถานที่ที่มีความเข้มข้นของรังสีมากกว่าบนพื้นผิวโลกสำหรับเจ้าชิโนมุระแล้วก็คือแกนรังสีใต้พื้นโลกนั่นเองนั่นทำให้มันลงไปจำศีลอยู่ลึกข้างใต้โลกส่วนโกจิระก็ดำดิ่งลงไปใต้ก้นมหาสมุทรสุดลึกไกลกับปล่องความร้อนทั้งคู่หลับไหลอยู่ข้างใต้นั้นอย่างสงบมานานหลายล้านปีจนกระทั่งยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านไปจบยุคของเพอร์เมียนมาจนถึงยุคไทรแอสิกจูราสสิกที่มีไดโนเสาร์จบยุคครีเทเชียสที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปยุคที่มีมนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคที่มนุษย์มีวิทยาการล้ำหน้าและสิ่งที่ปลุกพวกมันก็คือระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาจากสงครามโลกครั้งที่2ชิโนมุระถูกดึงดูดขึ้นมาพบกับโลกที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์พวกมนุษย์อาจจะไม่ได้สร้างสัตว์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมาเองแต่ว่าพวกเขากลับอัญเชิญมันขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเซริซาวะเชื่อว่าการโจมตีหลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าทุกครั้งที่มันออกตามหาแหล่งรังสีเพื่อกินเป็นอาหารอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเรือดำน้ำโกจิระจะปรากฏตัวออกมาและไล่มันหนีไปเสมอแต่อย่างไรก็ตามชิโนมุระก็ตระเวนกินรังสีจากที่ต่างๆมาแล้วทั่วโลกและมันก็กำลังเติบโตขึ้นถ้าหากว่าวันหนึ่งมันมีขนาดใหญ่จนสามารถปกคลุมได้มืดทั้งท้องฟ้าโกจิระก็จะไม่สามารถทำอะไรมันได้อีกต่อไปเมื่อด็อกเตอร์ซามาเล็กได้ฟังเรื่องราวทฤษฎีทั้งหมดแล้วก็ยังทำใจให้เชื่อเกี่ยวกับโกจิระไม่ได้ครับบอกว่าทีมของคุณเนี่ยตามล่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เจอหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนอกจากเรื่องเล่าตามตำนานปากเปล่าเซริซาวะก็ยังคงตื้อด็อกเตอร์ซามาเล็กเพื่อออกปากขอทุนสนับสนุนในการตามล่าก็อดซิลล่าอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าความพยายามของเขาก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าคนใหญ่คนโตที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดในที่นั้นก็ยังบอกว่าให้หาทางจัดการชิโนมุระก่อนแล้วค่อยไปตามหาก็อดซิลล่าดีกว่าเรื่องก็ตัดภาพกลับมายังที่พักของเซริซาวะโดยที่เขาก็กำลังเตรียมพาอิชิโร่เข้านอนก่อนนอนลูกชายก็เล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประดาวของเขาให้พ่อฟังสิ่งที่อิชิโร่เล่าเนี่ย
มันดันไปเชื่อมโยงกับชิโนมุระพอดิบพอดีเพราะปลาดาวเป็นสัตว์ที่ถ้าถูกตัดอวัยวะขาดไปสามารถงอกแยกออกมาได้กลายเป็นปลาดาว2ตัวแล้วในค่ำคืนนั่นเองที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเศษเซียวเซลของชิโนมุระในห้องแลบนั้นยังไม่ตายมันจึงขยายร่างขึ้นมากลายเป็นชิโนมุระตัวใหม่ทำลายห้องที่กักขังมันจนเป็นอิสระแล้วจึงบินหนีออกไปท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรีเช้าวันต่อมาเซริซาวะกลับเข้าไปที่ฐานของโมนาคก็พบว่าศูนย์บัญชาการถูกทำลายแล้วโดยเจ้าชิโนมุระที่หลบหนีออกมาเมื่อคืนเซริซาวะคาดเดา ว่ามันอาจจะบินหนีออกไปตามหายครึ่งหนึ่งของร่างมันเขาจึงรีบของบสนับสนุนตั้งทีมค้นหาโกจิระอีกครั้งก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเซริซาวะก็ต้องออกไปทำภารกิจตามหาสัตว์ประหลาดตามลำพังเขาจะต้องออกเดินทางอยู่ตัวคนเดียวบนเรือเล็กๆกลางทะเลที่กว้างใหญ่เซริซาวะบอกลากับลูกชายเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่มีกำหนดการที่แน่นอนครับว่าเขาจะได้กลับบ้านมาเจอหน้าลูกชายอีกเมื่อไหร่อิชิโร่กลั้นน้ำตาพลางถามว่าทำไมผมถึงไปกับพ่อไม่ได้ผมอยู่ช่วยพ่อบนเรือก็ได้นะเซริซาวะก็บอกรักลูกแล้วก็กอดลาก่อนที่จะบอกว่าหวังว่าจะมีสักวันที่พ่อสามารถอธิบายทุกอย่างให้ลูกฟังได้แล้ววันหนึ่งลูกจะเข้าใจพ่อเองเซริซาวะใช้เวลานานเป็นปีท่องเรือไปในมหาสมุทรเพื่อสืบหาร่องรอยของสัตว์ประหลาดยักษ์จนกระทั่งสิ่งที่เขาตามหามาเป็นเวลาหลายปีก็ปรากฏตัวขึ้นก็อดซิลล่าเข้าประชันหน้ากับชิโนมุระที่เกาะมอนสตาร์เด็กน้อยชาวพื้นเมืองที่เห็นก็อดซิลล่ากรีบวิ่งไปแจ้งข่าวกับผู้เฒ่าของหมู่บ้านทันทีเขาบอกว่ามีกิ้งก่ายักษ์ปรากฏตัวขึ้นซึ่งผู้เฒ่าก็รีบไปติดต่อเซริซาวะโดยเรียกเขาว่ามอนสเตอร์แมนก็น่าจะเป็นเพราะว่าเวลาเซริซาวะมาติดต่อกับชนพื้นเมืองที่เกาะนี้ทีไรก็จะมาถามแต่เรื่องของสัตว์ประหลาดก็เลยถูกเรียกว่ามอนสเตอร์แมนครับเซริซาวะถูกปลุกขึ้นมากลางทะเลโดยวิทยุที่ติดต่อมาจากเกาะมอนสตาร์ซึ่งผู้เฒ่าผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าพวกมัน2ตัวเพิ่งปรากฏตัวไม่นานมานี้เองแถมพวกมันกำลังต่อสู้กันอยู่บนเกาะด้วยเซริซาวะที่กำลังถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่สัญญาณติดต่อก็ถูกตัดขาดไปซะก่อนเขาต้องรีบเดินเรือไปที่เกาะมอนสตาร์อย่างเร็วจีพร้อมกับติดต่อทางโมนาร์คว่ามีการพบเห็นสัตว์ประหลาดแล้วทั้ง2ตัวคนที่รับสายเซริซาวะก็คือชอนั่นเองชอบอกว่าให้เซริซาวะรออยู่บนเรือจนกว่าเขาจะส่งทหารเข้าไปถึงที่เกิดเหตุเพราะพวกเขาไม่รู้ถึงความน่ากลัวของสัตว์ประหลาดพวกนี้มันเสี่ยงเกินไปที่จะลงไปช่วยพวกชาวบ้านด้วยตัวเองแต่เซริซาวะที่ดูเหมือนจะผูกพันกับชาวพื้นเมืองบนเกาะนี้มากเขาก็ไม่อาจทนอยู่นิ่งเฉยได้ครับเมื่อเห็นเปลวเพลิงโหมกระหน่ำกำลังไหม้หมู่บ้านอย่างรุนแรงก็อดซิลล่าซึ่งตอนนี้กำลังต่อสู้กับชิโนมุระทั้ง2ตัวยังดุเดือดเมื่อมันล้มตัวนึงลงได้ด้วยอะตอมิกเบรดอีกตัวก็รีบบินหนีไปอย่างรวดเร็วเด็กชาวเกาะคนนั้นรีบวิ่งมาที่เซริซาวะเขาก็ตะโกนบอกให้รีบวิ่งเร็วๆเดี๋ยวก็โดนเหยียบแบนซะหรอกในจังหวะนั้นเองที่พวกชอพร้อมกับทหารก็มาทันเวลาพอดีทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าสัตว์ประหลาดอีกตัวอย่างก็อดซิลล่ามีอยู่จริงๆในวันถัดมาทีมโมนาร์คและกองทัพทหารตั้งแคมป์เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุทีมนักวิทยาศาสตร์ก็มายืนยันว่าชิโนมุระตายแงแก่เรียบร้อยแล้วแต่เซริซาวะบอกว่าเขาเห็นมันบินหนีไปกับตาตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตายแล้วพวกเขาก็เลยพาเซริซาวะไปดูซากที่ไหม้เกรียมของชิโนมุระว่าที่เห็นเนี่ยยังดูเหมือนไม่ตายสำหรับคุณหรือเปล่าเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปอีก1วันทุกคนตรวจสอบกันแน่ชัดแล้วว่าซากของชิโนมุระที่เจอมันตายสนิทเรียบร้อยแผนการต่อไปของพวกเขาก็คือกำจัดก็อดซิลล่าโดยจะทิ้งระเบิดลงที่หมู่เกาะบิกินี่เซริซาวะก็รีบแย้งกันมาก่อนครับว่าเมื่อคืนนั้นเขาเห็นชิโนมุระอีกตัวบินหนีไปจริงๆแล้วโกชิระก็ตามหลังมันไปเขาพยายามอธิบายว่าชิโนมุระคือศัตรูที่แท้จริงของโกชิระไม่ใช่พวกเราที่พวกเราควรทำก็คือปล่อยให้มันทำหน้าที่คุมสมดุลโดยการฆ่าชิโนมุระด้วยตัวมันเองเมื่อปิดจ็อบแล้วนั่นอาจจะทำให้มันกลับไปยังใต้ทะเลที่มันเคยอยู่ก็ได้แต่ก็แน่นอนครับว่าไม่มีใครเข้าใจเซริซาวะ
พวกทหารคิดว่าเขาใช้เวลาอยู่กับชาวพื้นเมืองมากเกินไปแถมหมู่เกาะบิกินี่นี่แหละมีความพร้อมจะใช้ทดลองปฏิบัติการแคสเซิลบราโวที่สุดแล้วไม่ว่าเซริซาวาจะขอร้องผู้บัญชาการที่มียศสูงที่สุดเขาก็ได้รับการปฏิเสธไม่ต่างกันเมื่อแคสเซิลบราโวเริ่มดำเนินการพวกเขาจะหลอกคนทั้งโลกว่านี่เป็นการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ที่หมู่เกาะบิกินี่แต่เป้าหมายที่แท้จริงแล้วพวกเขาพยายามจะฆ่าก็อดซิลล่าต่างหากซึ่งการทดลองทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่บิกินี่มีเกิดขึ้นอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์นะครับใครสนใจลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูได้นะการดำเนินแผนการแคสเซิลบราโวเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยพวกทหารอเมริกันต้องอพยพพาชาวเกาะที่อาศัยในบริเวณนั้นไปอาศัยที่อื่นซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับเพราะว่าจู่ๆก็มีใครไม่รู้มาบอกว่าบ้านคุณน่ะจะเป็นเขตอันตรายให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแถมพวกเขาก็จะไม่มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่เข้าใจสิ่งที่พวกทหารบอกนะครับว่าจะย้ายไปทำไมที่นี่เป็นบ้านเกิดของพวกเขานะจึงเป็นหน้าที่ของชายผู้เคยผ่านเหตุการณ์สมัยฮิโรชิมามาแล้วมาช่วยอธิบายเกลี้ยกล่อมไม่เห็นถึงความน่ากลัวของระเบิดนิวเคลียร์เซริซาวาทำหน้าที่อธิบายให้ชาวเกาะเข้าใจแบบง่ายๆอธิบายลักษณะว่ามันจะเหมือนพายุลูกที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแถมจะเป็นพายุร้ายที่สร้างโดยฝีมือของมนุษย์และยังทิ้งสารพิษตกค้างอยู่อีกนานเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนพวกชาวพื้นเมืองถึงจะตกลงปลงใจยอมทิ้งบ้านเกิดอพยพออกมาจากเกาะหลังจากจุดนี้คอมิกก็จะเล่าเรื่องตัดสลับกับปัจจุบันมาในปี1980จากตอนต้นเรื่องที่เซริซาวาบอกเล่าความลับทุกอย่างให้ลูกชายในวัยหนุ่มฟังทหารพวกนั้นพวกเขาไม่ฟังพ่อเลยสุดท้ายพวกเขาก็ฆ่ามันอยู่ดีสิ่งที่พ่อทำมาทุกอย่างก็สูญเปล่างั้นสิเซริซาวาตอบกลับไปครับว่าก็อาจจะนะบางทีการที่พ่อศึกษาโกจิระมาตลอดทั้งชีวิตอาจไม่เพียงพอที่จะหยุดพวกทหารที่พยายามจะฆ่ามันฮะพ่อหมายความว่ายังไงกันตอนที่บอกว่าพวกเขาพยายามจะฆ่ามันระเบิดต้องจัดการมันได้อยู่แล้วนี่ 5 4 3เอจิเซริซาวาตอบกับลูกชายของเขาว่าระเบิดนั่นทำลายมันไม่ได้พวกเราไม่มีอำนาจพอที่จะสามารถทำลายมันได้เลยเขาหวังว่าสักวันหนึ่งโกจิระจะกลับมาอีกครั้งและคงไม่ต้องรอถึงวันที่ลูกชายอายุเท่ากับเขาและพวกเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อวันนั้นมาถึงเราไม่ควรจะทำผิดพลาดแบบในอดีตที่มนุษย์มักจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาทุกครั้งหลังจากที่ชายชราได้เล่าความลับที่ปกปิดลูกชายมาตลอดทั้งชีวิตจนจบในตอนนี้เขาได้มอบกล่องที่เก็บข้อมูลของก็อดซิลล่าจากการที่เคยได้ทำงานให้กับโมนาร์คส่งต่อให้กับรุ่นลูกเป็นมรดกต่อไปโดยในกล่องก็มีนาฬิกาเรือนคู่ใจที่เขาพกติดตัวมาตั้งแต่สมัยปี1945แล้วเลขเข็มของเวลานั้นก็หยุดอยู่ที่นาทีที่ระเบิดนิวเคลียร์ลงที่ฮิโรชิมา1ปีถัดไปเอจิเซริซาวะก็เสียชีวิตลงด้วยวัยชราอิชิโร่เซริซาวะผู้เป็นลูกชายขึ้นมาพูดกล่าวชมถึงพ่อในพิธีงานศพว่าพ่อของเขาคือคนที่อยู่ในรุ่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะต้องผ่านช่วงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างสงครามโลกมาได้อย่างเป็นเวลานานเป็นคนรุ่นทรหดอดทนของจริงหลังจากงานศพอิชิโร่นั่งเงียบๆอยู่คนเดียวกลางสุสานแต่จู่ๆก็มีชาวต่างชาติ3คนเดินเข้ามาหาเขาซึ่งคนคนนั้นก็คือชอเพื่อนของพ่อเขาจากโมนาร์คนั่นเองซึ่งดูจากเครื่องแบบแล้วตอนที่ชอในวัยแก่ก็ได้ถูกเลื่อนยศขึ้นมาเป็นคนใหญ่คนโตทีเดียวอิชิโร่บอกว่าเขาจำชอได้มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็รอคอยวันที่ชอจะมาหาเขาอยู่ตลอดตั้งแต่วันที่พ่อเขาเล่าความลับให้ฟังตอนนี้เขาพร้อมแล้วชอดีใจที่อิชิโร่ตอบตกลงอย่างรวดเร็วพวกเขาเดินไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับประโยคปิดท้ายของชอที่บอกว่าแต่ฉันไม่ชัวร์หรอกนะว่าทุกคนจะพร้อมกับสิ่งที่จะตามมาทีหลังแล้วในตอนนี้อิชิโร่เซริซาวะได้รับหน้าที่ในองค์กรโมนาร์ค
สืบทอดต่อจากพ่อของเขาแล้วจบลงไปแล้วครับสำหรับคอมิก Godzilla Awakeningถ้าอยากรู้เนื้อเรื่องหลังจากนี้ก็ต้องไปดูในหนัง Godzilla ฉบับปี2014กันต่อเองนะครับซึ่งใครที่ดูหนังมาก่อนแล้วจะสามารถสังเกตเห็นถึงรายละเอียดภายในคอมิกนี้ได้ที่มันเชื่อมโยงกับหนังมาบ้างอย่างเช่นนาฬิกาเรือนคู่ใจของพ่อเซริซาวะที่ในหนังเขามักจะถือพกติดตัวอยู่เสมอเป็นการระลึกถึงพ่อของเขาครับ It's stopped 8:15 in the morning August 6th.1945 Hiroshima It was my father's และบทสรุปที่ว่าพลังของระเบิดนิวเคลียร์สามารถทำลายชิโนมุระเป็นผุยผงได้แต่ไม่ใช่สำหรับก็อดซิลล่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมิกเรื่องนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องไคจูคิงดอมกันด้วยนะครับส่วนใครได้เพิ่งมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ไคจูโทคุซัสสึกันด้วยนะครับวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดอมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับไคจูแฟนไคจูแฟน forever ครับทุกคน